ครับตกลงคือเราไปสร้างที่นู่นเป็นไงบ้างรากฐานตอนนี้แหละครับก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกไม้ผลพวกผลไม้พวกต้นไม้ที่เราทำกันมาประมาณ3ปีกว่าแล้วตั้งแต่โควิดแรกๆเลยตอนนี้เริ่มโตมีผลผลิตบ้างแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้พื้นที่เป็นประมาณเท่าไหร่ตอนนี้พื้นที่รวมๆแล้วประมาณ10ไร่ละจากเมื่อก่อน6ไร่ตอนนี้เป็น4เพิ่มอีก4ไร่เป็น10ไร่ก็มันสโคปกว้างขึ้นแล้วก็การดูแลก็เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมีอะไรนะมันมีสวนแล้วก็มีน้องหมาด้วยที่เก็บมาเลี้ยงด้วยน้องหมาอีก 4-5 ตัวที่เก็บมาเลี้ยงด้วยที่แบบอยู่ข้างทางอะไรอย่างเงี้ยสงสารก็เก็บมาเลี้ยงแล้วก็ใช่ครับอนาคตทําเป็นรีสอร์ทด้วยแล้วก็ทําเป็นคาเฟ่ด้วยอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นที่จัดงานวิวาด้วยอะไรเงี้ยสัมมนาอะไรพวกเนี้ยครับก็คือเป็นรีสอร์ทก็คือครบกันใช่ๆครับใช่ครับแต่คือตอนนี้คือรอให้มันต้นไม้มันโตแล้วก็รอเราจัดสวนจะเป็นแนวแบบอิงลิชการ์เด้นอะไรเงี้ยแนวอังกฤษที่ผ่านมามันเป็นใช่ไหมครับมันเป็นไปตามแผนที่เรามองไว้มั้ยหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรยังไงที่รู้สึกว่ามันก็มีบ้างมันมีบ้างมันอุปสรรคมันมีในเรื่องของไม้ผลซะมากกว่าเพราะว่าเราดูแล้วพวกทุเรียนปลูกยากพื้นที่ตรงนั้นมันปลูกยากทุเรียนแล้วก็เงาะบางทีโตแล้วก็ตายยืนต้นเลยมังคุดก็ยากที่ดีสุดก็เป็นพวกน้อยหนาแล้วก็มะม่วงได้อยู่แล้วก็มะพร้าวได้อยู่แต่พวกทุเรียนเงาะลำไยได้แล้วก็ลิ้นจี่ก็ได้ครับที่มันตายนี่มันเกิดจากอะไรนะดินหรือว่าอะไรตอนนี้ยังวิเคราะห์ไม่ได้มันเป็นเพราะดินหรือว่าเป็นเพราะว่าแห้งแล้งจนเกินไปมีส่วนครับอากาศมันร้อนแห้งแล้งใช่ครับต้นไม้ที่บอกว่าเราปลูกแล้วมันตายมันทำให้เรารู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบบางทีก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันรู้สึกท้อเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งใจปลูกแต่พอมันตายเยอะครับช่วงที่ฝนตกหนักก็น้ําท่วมขังก็ตายเยอะช่วงนั้นมีต้นฟิกมะเดื่อครับมะเดื่อฝรั่งครับกําลังงามเลยอ่ะเก็บผลผลิตตลอดพอผ่านฝนปีแรกเรียบร้อยตายหมดเลย10กว่าต้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่มันเรานับเป็นมูลค่าราคาไม่ได้มันเป็นความสุขของเราด้วยถึงแม้ว่ามันจะตายไปแล้วมันคือบทเรียนของเรามันคือประสบการณ์ของเราที่เราต้องมานั่งถกเถียงต้องมานั่งแก้ไขกันใหม่ว่าเราต้องทำยังไงต้องปรับเปลี่ยนยังไงอะไรเนี้ยดินถ้าดินมันแข็งเกินไปเราเอามูลสัตว์มาใส่ไหมแล้วก็คุกปรับให้มันเข้ากันอะไรเงี้ยใช่ครับรวมแล้วมูลค่าที่เราลงทุนไปกับอนาคตตรงที่ดินตรงเนี้ยเท่าไหร่ครับก็หลัก7เหมือนกันครับหลายล้านกันประมาณคำนวณก็ประมาณ 2-3 ล้านแล้วครับคร่าวๆนะคร่าวๆเพราะว่าต้นไม้ก็เยอะซื้อไม้ล้อมก็เยอะแล้วก็ปรับพื้นที่ทําถนนกันรั้วก็ใช้เงินเยอะทุกอย่างมันเยอะหมดแต่ว่าคือมันคือระยะยาวที่เราแบบคือเราต้องรีบทํารีบลงทุนตั้งแต่ตอนนี้ช่วงที่เรายังมีกําลังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบ่งหน้าที่ยังไงเป็นกําลังของน้องมายจะเก่งในเรื่องน้องมายจริงๆน้องมายเป็นผู้นํานะแต่เราเป็นผู้ตามนะแต่ในคลิปเราดูเป็นผู้นําตลอดเลยใช่เราเป็นผู้นําเพราะว่าน้องมายพี่ต้องนําพี่ต้องเป็นจริงๆก็ไปพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ในเรื่องของความเชี่ยวชาญเนี่ยให้น้องมายเป็นหลักเพราะน้องมาเขาจะเก่งในเรื่องของไม้ผลการตอนกิ่งถามว่าเพชรก็เก่งเพชรก็ได้อยู่น้องมาเก่งการเสียบกิ่งการตอนกิ่งการขยายกิ่งแล้วก็เพาะพวกไม้สวนไม้ดอกพวกโอมิเนียอะไรพวกเนี้ยพวกแบบโรสเบอร์รี่อะไรเงี้ยมันคือน้องมาทำเองหมดแต่เพชรจะคอยดูน้องมาจะคอยช่วยไม่จริงๆมาก่อนนั้นเขามีสกิลตรงด้านนี้หรือเขาไม่มีเลยนะเขาก็เรียนรู้ครับเรียนรู้เพราะที่บ้านเขาทำสวนเหมือนกันแต่เขาเรียนรู้เพิ่มเติมจาก YouTube อยู่อะไรเงี้ยดูการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยเขาศึกษาดูเพชรก็ดูตามเขาไปด้วยแล้วก็แรกๆก็ไม่เป็นอะไรเลยทีนี้เราก็เป็นทุกอย่างแล้วก็คือในเรื่องการเกษตรสำหรับเพชรนี่คือเริ่มจากศูนย์เลยเริ่มจากศูนย์เลยของเพชรเริ่มจากศูนย์เลยน้องไมค์ก็เริ่มจากศูนย์แต่น้องไมค์เขาจะหัวไวกว่าเขาจะเก่งกว่าเขาทำได้ทุกอย่างจริงเป็นผู้หญิงที่แบบนั่นแรกเราพอเราจะทำอันนี้โปรเจกต์เนี้ยเรามีความกังวลกับไหมว่าไมค์เขาจะไปเต็มตัวกับเราได้ไหมหรือว่าไปขนาดนั้นไหม
ย้อนไปวันนั้นมันเป็นย้อนไปวันที่โควิดที่เราจะต้องเริ่มทำที่เราต้องเริ่มทำอ่ะคือจริงๆอ่ะในหัวเพชรอ่ะไม่มีเลยนะการทำสวนการทำเกษตรไม่มีเลยไม่เคยคิดด้วยซ้ำเพราะว่าคือเรายังแบบยังไม่คิดถึงจุดนั้นแต่พอโควิดเข้ามาปุ๊บเราเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วน้องมายเขาก็เริ่มคุยกันว่าพี่ลองไปหาซื้อที่ไหมลองทำสวนดูไหมแล้วเพชรก็บอกว่าแล้วจะดีเหรอเราจะทำไหวเหรอเพราะว่าการเกษตรงานสวนมันเหนื่อยมากๆมันเหนื่อยแล้วมันร้อนด้วยแล้วมันต้องจับจอบขุดดินอะไรเงี้ยปลูกนู่นปลูกนี่กว่ามันจะโตอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่รู้ถึงจุดนั้นจนแบบลองดูไหมล่ะก็ไปดูที่ดูทางดูไปดูที่ชัยนาทก็ได้ที่มาก็ลองทำก็แบบทำไปทำมาเอาเรื่องเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันจริงนะคือเพชรนั่งถามว่าเครียดไหมช่วงแรกเครียดมากนั่งคิดนั่งกับน้องมายนั่งคุยเลยนั่งคิดกับตัวเองอะว่านี่ถูกหรอนี่มาทำอะไรที่นี่วะคือมันคิดมันมีเหมือนจิตสองจิตที่เถียงกันอยู่ที่นั่งแบบตอนที่แบบมันจะมีภาพอยู่ภาพใน TikTok แล้วก็ภาพใน Facebook แรกๆของสวนเลยที่แบบตัดหญ้าทั้งแปลงเลยอ่ะ6ไร่อ่ะตัดเองหมดเลย2คนเลยนะเพชรตัดเองทั้งใหม่ก็ปลูกนั่งเหนื่อยมากเหนื่อยแบบโคตรเหนื่อยจริงๆเป็นอาชีพที่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆแล้วร้อนด้วยแล้วเราคิดไปคิดมากูมานั่งทําอะไรที่นี่วะจริงๆมันจะมีความคิดนี้ขึ้นมาแต่พอมันผ่านจุดนั้นไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนมันปลดโซ่ตัวเองอ่ะก็คือเห็นจะออกผลใช่มันปลดโซ่ตัวเองมันปลดความกลัวของตัวเองความกังวลของตัวเองออกไปแล้วรู้สึกทุกอย่างมันมีความสุขละพี่เข้าใจไปตลอดว่าเป็นเพชรเป็นคนเริ่มทำนะน้องมายเป็นคนเริ่มน้องมายเป็นคนดึงเพชรขึ้นมาพูดง่ายน้องมายเป็นคนดึงเพชรขึ้นมาจากตมจากโคลนดำๆเลยดึงขึ้นมาเลยใช่แสดงว่าเธอเป็นคนดีไซน์เรื่องเอ้ยไม่น้องมายออกแบบเองหมดแต่เพชรจะเป็นคนลงมือทำวางผังเองเดินท่อน้ำเองทุกอย่างเพชรเดินเองหมดใช้แรงงานต้องเป็นเพชรใช่ครับมายคือเป็นคนวางแผนสมองทำไมถึงเลือกทำเองทุกอย่างเลยล่ะก็เราจะได้รู้ครับเราบริหารเองทำเองเนี่ยเราจะได้รู้เราถ้ามีเรามีคนสวนเราจะได้บอกเขาได้ถูกในการว่าท่อน้ำวางยังไงทำยังไงปลูกยังไงให้มันเติบโตอะไรเงี้ยน้องมายเขาจะบอกแบบนี้น้องมายเขาจะใช้สมองส่วนเราเป็นแขนเป็นขาให้เขาถ้าเราใช้สมองด้วยจะตีกันไม่ได้ต้องมีสักคนหนึ่งต้องให้เขานำถ้าดูเราก็ดูยอมคนเดียวเขาบอกว่าถ้าตามสุภาษิตเขาบอกว่าถ้ายอมเมียก็เจริญทุกคนอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้ก็คือเห็นผลเอาจริงได้เห็นผลเลยมันทำให้เราดูโตขึ้นแล้วก็เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเกิดอายุเราก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆปีมันแป๊บเดียวอายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราต้องคิดระยะยาวคิดอนาคตว่าเราต้องวางแผนยังไงกับชีวิตตัวเองยามเกษียณเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรนี่คือจุดประสงค์ของมนุษย์อ่ะคนหนึ่งที่ชอบธรรมชาติอันนี้ชอบธรรมชาติมากไม่มีถ่ายละครก็แวบไปตลอดแต่ว่าวันที่เริ่มทำเพชรก็ต้องคิดว่ากูมาทำอะไรที่นี่กูทำไปแล้วมันจะได้ผลใช่แรกๆมีการอยากเลิกทำอ่ะอยากเริ่มกันมานั่งคิดคนเดียวนะไม่กล้าคุยกับน้องไม้ไม่กลัวน้องไม้คือไม่ได้กลัวน้องไม้แต่คือน้องไม้เขาเป็นคนความตั้งใจใช่ความตั้งใจเขาเราจะไปหักหามน้ำใจเขาไม่ได้แล้วผู้หญิงอ่ะเวลาเขาตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยถ้าเราเอาเหมือนน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางแม่เรือล่มชิบหายไปหมดแล้วก็นั่นแหละเขาก็ด้วยความที่เขาหวังดีเราก็แบบคิดกับตัวเองเอาวะสู้ทำดูเกรงและกลัวถามว่ากลัวไหมก็นิดนึงก็กลัวครับก็โอ้โหเอาเพชรกิจอยู่ก็สุดยอดแล้วตอนนี้ก็คือไปกีถึงไม่ได้เข้าวงเลยไม่ขอพายเรือคนเดียวดีกว่าคือเมื่อกี้ถ้าต้องแคบได้ก็คืออยากแคบได้แคบไปทางนู้นเลยก็มันก็ผ่านชีวิตมันก็เป็นอย่างที่พี่เกรซบอกนั่นคือประสบการณ์มันคือบทเรียนแล้วก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนใหม่ความคิดใหม่ว่าเราโตขึ้น mindset เราก็เปลี่ยนขึ้นใช้ชีวิตอย่างที่บอกถ้าวัยรุ่นก็ใช้ชีวิตให้มันคุ้มไปเลยแต่ณจุดนี้แล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเองคือน้องเขามีพูดอะไรตรงไหนคือมันทำให้แบบว่าเพชรแบบว่าปรับเปลี่ยนตัวเองแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันหรือว่าเขาคอยตบอยู่เรื่อยๆเขาคอยตบให้เข้ากรอบเขาไม่ได้พูดป้งเดียวพูดเขาจะมีจิตวิทยาในการพูดพี่เพ
พี่ตรงนี้นะพี่ต้องทำตัวอย่างนี้นะพี่ต้องเป็นอย่างนี้นะพี่ต้องคิดได้แล้วนะว่าพี่ต้องทำไงต่อเผื่ออนาคตพี่แก่ตัวขึ้นถ้าพี่เบื่อจากวงการพี่ไปทำนู่นพี่ก็ยังมีที่รองรับมีสวนของตัวเองมีคาเฟ่พี่ก็นอนกินสบายเลยพี่นั่งจิบกาแฟกินยามเช้าอย่างเงี้ยเดินชิวๆเดินดูต้นไม้ชีวิตพี่อย่างเงี้ยคือเขาจะคอยกอกแล้วคอยตบให้เข้าเฟรมตลอดจนแบบเนี้ยจนเรารู้สึกเป็นตัวของเราแต่เราก็ไม่ได้ฝืนนะเพชรไม่เคยฝืนว่าเอ้ยทำไมต้องมาทำตามน้องไม้ด้วยเราไม่เคยฝืนตัวเองแต่เราชอบเพราะว่าพอเราคิดแล้วไลฟ์สไตล์มันเหมือนกันความคิดมันเหมือนกันมันก็เลยไปด้วยกันได้เขาเรียกว่าศีลเสมอกันแล้วถ้าวันนี้ไม่มีน้องไม้ถ้าวันนี้เราไม่ได้คบกับไม้คิดว่าชีวิตเพชรจะเป็นไงน่าจะเละเทะน่าจะเละน่าจะคุยกับสามคนได้รู้เรื่องน่าจะรู้เรื่องน่าจะเข้ากับเขาด้วยน่าจะลงเรือเดียวกันไม่ครับเป็นเลิกหมดเลยครับเป็นเลิกไปนานตั้งแต่เพชรอายุ28ละตั้งแต่เริ่มมาคบกับน้องไมค์กับนี้ก็3 4แล้วคือเขาไม่ได้ขอใช่มั้ยคะเขาไม่ได้ขอครับแต่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยจริงเราเหนื่อยที่จะแบบที่จะปาร์ตี้ละมันถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนต้องอยู่กับไร่กับสวนละธรรมชาติออกกองเราก็แฮปปี้อยู่แล้วกองถ่ายเราก็แฮปปี้เจอเพื่อนเจอพี่เจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้ส่วนในไปสวนแล้วก็อยู่กับตัวเองซะมากกว่ามันก็มีความสุขมันปรับเปลี่ยนด้วยอายุของมันมากกว่าครับใช่ตอนนี้คือลงตัวหมดแล้วครับสวนเกิดอะไรก็ลงตัวครับลงตัวแล้วจะเริ่มเปิดให้คนเข้าไปยังไงหรือว่าไอ้ผลไม้นี่คือเริ่มขายหรือว่าเป็นยังไงยังไม่เริ่มขายเพราะว่ามันเพิ่งโตได้ไม่กี่ปีเองอย่างต่ำประมาณอีกสัก3ปีอ่ะกำลังสวยเลยเพราะตอนนี้คือรอให้ต้นไม้มันโตหมดทุกอย่างก่อนเพราะนี้กำลังทำสวนด้วยเพราะสวนปุ๊บเนี่ยเราจะปลูกบ้านอีก3หลังสวนสนน้องนึกภาพสวนสนแล้วเป็นแนวแบบเป็นบ้านไม้แบบไม้สักไม้เหมือนยุโรปอยู่ต่างประเทศอะประมาณนั้นอะเหมือนดูทวายไลท์อะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนั้นคือจะเป็นรีสอร์ทหรือจะเป็นบ้านเรือนหอเป็นรีสอร์ทครับอ๋อภาษาใหม่ก็คือเป็นรีสอร์ทหรือวิลล่าเฉพาะใช่ใช่ใช่ครับก็คือจะอนาคตคือจะรองรับคนที่แบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวด้วยอะไรเงี้ยเพราะคนก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะเราก็เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาด้วยทีแรกว่าที่วางกันไว้อะที่ว่าจะแต่งอีก3ปีอะแต่มันติดพอดีว่ามันติดโควิดทุกอย่างมันคาดเคลื่อนหมดเลยก็เลยไปเช็คหมอดูอีกรอบนึงเขาบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งก่อนก็ไม่งั้นก็รอให้37ก่อน3ปีรอ37อีกทีว่าดวงชะตามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีแพลนที่พอมันคาดเคลื่อนตั้งแต่โควิดใช่ครับมันเป็นภัยที่แบบถ้ามันต้องรุนหมอดูอีกรอบนึงมันมีคุยกันไหมว่าหรือว่าเราจะยังไงหรือว่าจะมายจะซีเรียสไหมหรือยังไงต้องคุยครับคุยก่อนน้องมายเขาบอกไม่น้องมายเขาไม่ซีเรียสเลยเพราะทางครอบครัวน้องมายเขาไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็แต่งเมื่อนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ซีเรียสทำงานที่เรารักไปก่อนทำไปเรื่อยๆก่อนรู้สึกอย่างว่าวันนี้หลังจากเป็นหนุ่มเจ้าสำราญมาพอมีแฟนพอจะมีอนาคตเยอะคิดว่าเรายังไงชีวิตเราจะเป็นขนาดนี้ได้ไหมไม่เคยคิดไม่จากหนุ่มที่แบบสำเร็จแบบไม่ได้มอขนาดนั้นเต็มที่เต็มความสุขผู้ชายนะวัยรุ่นอ่ะมันก็เต็มที่มันก็เที่ยวเต็มที่มันก็ปาร์ตี้กับเพื่อนเต็มที่แต่พอมันถึงจุดนึงเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนชีวิตเราก็ต้องเปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่วัยรุ่นอ่ะนะเราก็นิ่งขึ้นคิดมากขึ้นจะทำอะไรคิดรอบคอบมากขึ้นมันเป็นไปตามอายุของมันจริงๆแล้วก็ด้วยคนข้างตัวด้วยที่เขาคอยอ่ะคอยซัพพอร์ตเราตลอดคอยพูดกับเราคอยย้ำกับเราคอยพูดง่ายคอยสอนเราอ่ะเพราะน้องใหม่สอนตลอดดึงสติใช่แต่เราไม่เคยหลุดเราจะนิ่งเราหลุดเพราะไอ้สองคนเขาสนุกสนานไปเขาโสด พี่เกรซเขาโสดแต่พี่เกรซก็พี่ชายที่ดีเขาจะคอยบอกน้องๆคอยเขาเรียกว่าเขาผ่านประสบการณ์มาเขาคอยพูดในเรื่องของการใช้ชีวิตว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆเราเป็นเหมือนคุณมาที่เอาพี่เกตเป็นอาจารย์เคยคิดมั้ยหรือว่าคนละเวกันอันนุ่นสายเขานุ่มนวลอันนี้สายแบบเงียบมันคนละแนวกันคนละแนวครับผมแต่ตอนนี้เรือนี้ไปแล้วติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ